เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจุลพงศ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขออภิปรายสนับสนุนยติที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลนะครับแต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายในเรื่องการธรรมประชามติผมขออภิปรายถึงปัญหาใหญ่ของการออกแบบกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยของเราสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับ ทุกครั้งที่จะต้องร่างรัฐรมนูญสักฉบับในประเทศไทยจะมีปัญหาใหญ่อยู่สองประการปัญหาใหญ่ประการแรกคือการสร้างสมดุลระหว่างความคิดเห็นของประชาชนกับความต้องการของชนชั้นนำหลักสากลยอมรับนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนจึงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นผู้จำกัดอำนาจของรัฐบาล แต่ในความจริงแล้วในประเทศไทยผู้ปกครองชั้นนำต่างหากครับที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยมักอ้างว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและการร่างรัฐธรรมนูญก็มักจะเกิดการครอบงำกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญโดยชนชั้นนำโดยมีการอ้างสาเหตุ3ข้อครับข้อแรกคือการอ้างว่ามีแต่เพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่เข้าใจในการร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่ได้เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงพอประการที่สองการกล่าวอ้างว่ามีประเด็นละเอียดอ่อนที่จำเป็นต้องควบคุมในการร่างรัฐธรรมนูญและข้อ 3. การปกป้องสิ่งที่ชนชั้นนำต้องการด้วยการควบคุมกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นจนจบในข้อสุดท้ายนี้เองครับประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายเสรีนิยม จะทําให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นอาจนํามาซึ่งความพยายามครอบงําของชนชั้นนํายิ่งกว่าที่ผ่านมาจนอาจจะเกิดความขัดแย้งในประเทศไทยมากขึ้นความครอบงําที่เห็นชัดที่สุดในอดีตที่ผ่านมาคือเมื่อมีการรัฐประหารครั้งใดสารไทยก็จะรับรองการรัฐประหารแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคณะบุคคลที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นปัญหาใหญ่ประการที่สอง ในเมื่อจะต้องร่างรัฐธรรมนูญก็คือความยากในการเห็นพ้องถึงหลักการพื้นฐานที่สังคมจำเป็นจะต้องยอมรับร่วมกันซึ่งหลักการพื้นฐานเหล่านี้คือการมีพักการเมืองที่หลากหลายการตรวจสอบส่วนทวงดุลอันปโปร่งใสการยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เมื่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญแก่สี่หลักการนี้แล้วไม่เพียงจะเกิดข้อดีในเชิงระบบรัฐธรรมนูญแต่ยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดแต่หากเมื่อการร่างรัฐธรรมนูญถูกครอบงำโดยชนชั้นนำแล้วการยึดหลักนิติธรรมนิติรัฐจะล้มเหลวการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะถูกกำหนดโดยคำสั่งของชนชั้นนำท่านประธานที่เคารพครับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20แล้วนะครับของประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่4ที่มีจํานวนรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกสถิตินี้เป็นสถิติที่ไม่น่าภูมิใจอะไรเลยนะครับนักวิชาการทางรัฐธรรมนูญได้เขียนว่ารัฐธรรมนูญคือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติระหว่างชนชั้นปกครองกับคนใต้ปกครองการที่ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับ ยอมสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติของคนชั้นปกครองกับคนใต้ปกครองคือประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมจะโทษคนรุ่นผมที่มีอายุ60กว่า,วาได้ไหมครับว่าที่เราไม่มีพวกรุ่นเราเนี่ยไม่มีความสามารถเพียงพอในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญ จึงส่งต่อประเทศไทยให้คนรุ่นหลังในสภาพแบบนี้ผมไม่คาดหวังนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเป็นฉบับที่21จะไม่มีการแก้ไขแต่หากจะมีการแก้ไขก็ให้ทำโดยรัฐสภาไม่ใช่โดนฉีกโดยการรัฐประหารท่านประธานที่เคารพครับในตอนเวลาหาเสียงเนี่ย พักการเมืองมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำไปแลกกับประชาชนคือคำสัญญาโดยนโยบายต่างๆพักแกนนำรัฐบาลพักหนึ่งนะครับได้ประกาศในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักแกนนำรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการแก้ร,รัฐมนูญไว้ว่าผมขออนุญ,ญาตอ่านนะครับจัดทำรัฐมนูญฉบับประชาชนโดยคงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญวงเล็บสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและผ่านการออกเสียงประชามติโดยประชาชนนอกจากนี้ในคำถแถลงการที่แยกตัวจากการร่วมจัดรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองพรรคนี้ยังเขียนด้วยนะครับว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะรัฐมนตรี จะให้มีการจัดทำประชามติและจัดตั้งสอสอรอไม่มีตรงไหนเขียนเลยนะครับว่าจะมีจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาการทำประชามติขึ้นมาอีกท่านประธานที่เคารพครับผมขอเรียนว่าในทางทฤษฎีการทำประชามติคือการกลับไปหาประชาชนเท่านั้นนะครับ เราหันไปพิงประชาชนในสิ่งที่ประชาช,ชนต้องการสุดท้ายนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านประธานกล่าวผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านอีกครั้งพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพวกเราเป็นผู้แทนของราษฎรแทนที่พวกเราจะต้องคอยถามชนชั้นนําว่าพวกเขาต้องการอะไรกลับไปถามรัษฎรที่พวกเราเป็นเป็นตัวแทนเป็นการให้เกียรติราษฎรให้เกียรติประชาชนครับ เลิกคิดเสียทีว่าประชาชนไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญเลิกคิดเสียทีว่ามีประเด็นละเอียดอ่อนที่จําเป็นต้องควบคุมในการร่างรัฐธรมนูญเลิกคิดเสียทีครับว่าต้องปกป้องชนชั้นนําเพื่อให้เขากําหนดเนื้อหาของร่างรัฐมนูญแล้วหันมาปกป้องประชาชนกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ